รถไถมือ2สุดเท่สุดคลาสสิกอิซึกิ TL 2500 25แรงพร้อมใบดันฐาน5ดียังไงดีขนาดไหนไปชมกันสวัสดีครับผมป๊อกนะครับจากช่อง CBD Tractor นะครับวันนี้นะเราได้รถไถสุดคลาสสิกอิซึกิของเราอีกแล้วนะครับเป็นรถไถ TL 2500ตะเดรหัส TL เนี่ยครับเป็นรหัสที่ยอดนิยมนะมากมากพอๆกับ TS เลยนะครับเป็น2รุ่นที่ได้รับความนิยมเนาะส่วน2500นะครับเป็นรหัสที่มีจุดที่น่าสนใจอย่างเดียวคือมันจะวิ่งช้ากว่ารหัสลงท้ายด้วย10นิดเดียวนิดเดียวนะครับแต่อย่างอื่นเหมือนกันหมดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับแต่ผมจากที่ผมดูมาเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์ไม่น่าจะใช่ตัวเขานะครับเพราะปั๊มมันใหญ่มากนะผมก็เลยไปทำการศึกษามานะครับก็เลยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์อิซึกิ TS 31แรงนะครับแต่เครื่องใหญ่กว่าเดิมนั่นแหละเนาะอันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนตัวมาเนาะเอาเปิดดูมาน้ำให้หน่อยดูมาน้ำนะครับน้ำเต็มเลยเพิ่งเติมไปนะไม่มีคราบน้ำมันนะครับอาจจะยังไม่ใสนะครับนี่เรามาเนาะเครื่องยนต์เดี๋ยวเร่งเครื่องให้ดูดูควันเลยดูควันเร่งโอเคเรามาดูยางหน้านะครับยางหน้าก็เป็นยางไซส์7/46ไซส์ปกตินะยางหลังนะยางหลังสภาพยังสวยเลย 12/4/24 นะครับใช้ได้นะครับงานพวกไร่มันไร่ข้าวโพดได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะมีลักษณะที่เขาโมมานะครับโมดิฟายมานิดนึงคือจริงๆมันวางแบตเตอรี่ไว้ด้านหน้าก็ได้นะครับแต่ลูกค้าต่อสายมาวางไว้ด้านหลังเนาะเขาก็ทำแท่นขึ้นมานะก็ไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นมาพร้อมกับผ่าน5นะครับใบ 20ไปดูเลยต่อมานี่ใบดันดินนะครับไปคอนโทรลใบดันดินง่ายๆนะนี่ยกขึ้นมาลงโอเคนี่นะครับลกลอยเห็นไหมลกลอยมีกำลังนะเห็นไหมครับยกลอยนะเอาลงขึ้นลงปกติดีครับรถแห้งครับรถแห้งเรามาถามกันหน่อยว่าคันนี้เราซ่อมอะไรไปบ้างนะจริงๆเราทำคลิปเช็คให้ดูเลยครับว่าเราซ่อมอะไรไปแล้วบ้างนะคันนี้หลักๆก็มีเปลี่ยนซีนเนาะมีซีนเผาตั้งนะครับน้ำมันคันหน้าตอนแรกแห้งนะครับไปขี้ตมเราเปลี่ยนทั้งหมดแล้วเนาะแล้วเราทำอะไรอีกมีเซียนซีนเดย์หมูปะมีซีนเดย์หมูด้วยเนาะส่วนด้านหลังไม่ได้ทำซีนวิดีโอครับซีนวิดีโอเอาปั่นวิดีโอให้ดูหน่อยมาเลยพีโดมี2เกียร์ไหมมี4เกียร์พีโดโอเคหมุนเร็วให้หน่อยหมุนเร็วโอเคอ๋อไม่เป็นไรใช้งานได้ปกตินะครับยกพลังให้ดูหน่อยใช้งานได้ดีนะครับปกติขึ้นอีกทีขึ้นลงเร็วนะไม่ได้ช้านะครับสำหรับรถรุ่นนี้ต่อมาเลยเกียร์นะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับ1 2 3เกียร์หลักแล้วมีโลไฮนะใช่ครับมีโลไฮไม่รู้มองเห็นมั้ยป้ายมันหายไปหมดละเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเนาะตัวนี้นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับ TL ไม่มีไฟฟ้าเนาะวิดีโอ4เกียร์เนี่ยวิดีโอ4เกียร์นะครับเห็นมั้ยวิดีโอ4เกียร์มี4 wheel คันนั้นกันฟรีใช่ไหมครับกันฟรีอยู่โน่นเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไม่มีนะครับก็คือเกียร์หลัก1 2 3เนี่ย1 2 3 4ก็1 2 3ก็คือเดินหน้าคือถอยหลังเนาะไม่มีมันไม่ใช่เกียร์ท้องนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะลองวิ่งกัน
คนนี้ก็ถือว่าวิ่งเร็วในลำดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังวิ่งไม่ได้เร็วมากๆในรถรุ่นปัจจุบันนะเราถือว่าวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วดูเรียบร้อยโอเคอันนี้นะครับ TL 2500นะแต่เปลี่ยนเครื่องมาเป็นเทียส30แรงนะก็เราขายอยู่ที่พร้อมไมดันพร้อมผ่านนะอยู่ที่ 110,000 บาทนะครับ 110,000 บาทเนาะถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับที่ในเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะรวมถึงสามารถทักเรามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะ110,000 บาท